นับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven คุณผู้ชมครับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกก็ยังมีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ทุบสถิติต่ออีกนะครับโดยมีข้อมูลมาล่าสุดครับเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันชาติของสหรัฐโลกของเราร้อนที่สุดในรอบ 125,000 ปีเลยนะครับเว็บข่าวฟอฟได้รายงานครับว่าวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่โลกร้อนที่สุดในรอบ 125,000 ปีแล้วก็ทุบสถิติเป็นวันที่โลกร้อนที่สุดติดต่อกันเป็นวันที่2ครับโดยอุณหภูมิเฉลี่ยโลกในวันที่4แตะระดับ 17.18 องศาเซลเซียสหรือเท่ากับ 62.92 องศาฟาเรนไฮต์จากข้อมูลของสถาบันภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแห่งมหาวิทยาลัยรัฐเมนในสหรัฐทำให้เป็นวันร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกสถิติมาทั่วโลกแล้วก็ยังทำลายสถิติใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น1วันก่อนหน้านั้นคือในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกแตะระดับ 17.01 องศาเซลเซียสหรือเท่ากับ 62.62 องศาฟาเรนไฮต์ครับโดยนักวิจัยก็ชี้สาเหตุแบบนี้ครับเนื่องจากการกลับมาของปรากฏการณ์เอลนินโญบวกกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงเริ่มต้นฤดูร้อนทั้งนี้ระบบจำลองรูปแบบสภาพอากาศที่ใช้ในการประเมินระบุว่าวันที่4กรกฎาคมเป็นวันร้อนจัดที่สุดนั้นเพิ่งเริ่มใช้และเริ่มบันทึกสถิติมาตั้งแต่ปีค.ศ.1979หรือเมื่อ44ปีก่อนนะครับแต่ทีนี้ทางฟอฟเขารายงานว่านักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศเขามีวิธีที่ทำให้สามารถประเมินอุณหภูมิเฉลี่ยโลกย้อนหลังกลับไปได้ไกลถึง 125,000 ปีครับส่วนดัชนีความร้อนในสหรัฐในวันที่4ก็อยู่ในระดับอันตรายล่าสุดเมื่อวานนี้คือวันที่5ทางสำนักบริการอากาศแห่งชาติสหรัฐประกาศเตือนภัยอากาศร้อนจัดในหลายระดับทั่วสหรัฐตั้งแต่รัฐฟลอริดาหลายพื้นที่ในแถบแปซิฟิกนอร์ทเวสต์ไปจนถึงรัฐเท็กซัสที่อยู่ทางใต้และพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีคือคลื่นความร้อนในรัฐเท็กซัสและรัฐทางใต้อีกหลายรัฐได้คลี่คลายลงแล้วหลังเกิดคลื่นความร้อนถล่มภาคใต้ของสหรัฐมานานหลายสัปดาห์อย่างไรก็ตามสถิติใหม่ที่เกิดขึ้นในวันที่4เป็นวันที่โลกร้อนที่สุดยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังไม่เป็นทางการนะครับอีกด้านนึงก็เป็นแผนที่ครับบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยมีการบันทึกมาของประเทศต่างๆทั่วโลกโดยมีอย่างน้อย22ประเทศที่เคยตรวจวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า50องศาเซลเซียสจากแผนที่จะเห็นเป็นสีแดงเข้มนะครับโดยมีสถิติสูงสุดของแต่ละทวีปคือทวีปอเมริกาเดธวัลเลย์แคลิฟอร์เนียสหรัฐ 56.7 องศาเซลเซียสเมื่อปีพ.ศ. 2456เอเชียครับเมืองอาวัสของอิหร่าน54องศาเซลเซียสเมื่อปีพ.ศ. 2560แอฟริกาที่เมืองเคบิลิตูนิเซีย55องศาเซลเซียสเมื่อปีพ.ศ. 2474ครับทวีปออสเตรเลียที่เมืองอูดนาดัตตาทางใต้ของออสเตรเลีย 50.7 องศาเซลเซียสเมื่อปีพ.ศ. 2503ส่วนยุโรปก็มีสถิติร้อนที่สุดที่เกาะซิซิลีของอิตาลี48.8 องศาเซลเซียสเมื่อปีพ.ศ. 2565เมื่อปีที่แล้วเองนะครับขณะที่เกาะซีมัวของแอนตาร์กติกาบ้างครับเคยร้อนที่สุด 20.7 องศาเซลเซียสเมื่อปีพ.ศ. 2563โดยข้อมูลพบว่าอุณหภูมิที่แอนตาร์กติกาเพิ่มขึ้นเกือบ3องศาในช่วง50ปีที่ผ่านมาครับด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยด้วยนะครับว่าสภาพอากาศที่รุนแรงจากภาวะโลกร้อนได้สร้างความหายนะไปทั่วลาตินอเมริกาโดยสร้างความเสียหายมูลค่านับพันล้านแล้วก็สร้างวงจรที่นำไปสู่ความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่วิกฤตมากขึ้นตามไปด้วยโดยไฟป่าทั่วลาตินอเมริกาในปี65ที่ผ่านมาทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ20ปีครับทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นตามไปด้วยท่ามกลางคำเตือนที่ว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการมากกว่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะรุนแรงขึ้นประเทศแถบลาตินอเมริกาก็รายงานผลกระทบจากภัยแล้งและพายุ
ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 35,000 ล้านบาทในปี65นะครับส่วนที่กรุงปักกิ่งของจีนบ้างครับก็มีการจัดการหารือกันในระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศครั้งที่4ระหว่างจีนและสหภาพยุโรปโดยมีรองนายกรัฐมนตรีติงสู้เซียงของจีนประชุมร่วมกับรองประธานคณะกรรมการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมฟรานทิมเมอร์แมนส์โดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและร่วมกันแสดงบทบาทนำในธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศของโลกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลกมากขึ้นครับรองนายกของจีนก็ย้ำนะครับว่าจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเดินหน้าเพื่อทำให้การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ตามที่มีการกำหนดเอาไว้คือในปีพ.ศ. 2573ครับโดยจีนพร้อมจะทำงานร่วมกับสหภาพยุโรปเพื่อใช้ประโยชน์จากการเจรจาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศให้ดีขึ้นสร้างเป็นฉันทามติเพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกันเสริมสร้างขยายความร่วมมือและเพิ่มพื้นที่สำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหภาพยุโรปส่วนผู้แทนสหภาพยุโรปก็ยืนยันครับยินดีกระชับความร่วมมือกับจีนในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ